พอทั้ง3คนแม่งพยายามบวชไอ้เหี้ยพยายามบวชจนได้โอ้โหทั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยมึงก็ต้องมาเจออาถรรพ์พระที่ห้ามสึกอีกเหวอแดกเห็นน้องขี่จักรยานตัดหน้าแม่งหลงรักไม่อยากให้คุณไปเลยผมผูกพันอะไรวะผูกพันอะไรวะก่อนหน้านี้กูเพิ่งเห็นมึง first impression อีกทีที่กูเห็นมึงอยู่ด้วยกันคือมึงผูกพันต้องการให้รู้สึกยังไงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่โคตรสปอยแล้ววันนี้จะมาโคตรสปอยเรื่องพินาศอย่างที่ผมพูดไปในความรู้สึกอะไรดนใจให้ชอบไอเดียแบบไอเดียเนี้ยมึงจะไม่มีวันบวชได้เพราะมึงจะตายตอนเป็นนาคแล้วรู้สึกได้เลยว่าเขามีความต้องการที่จะเสียดสีแต่เรื่องศาสนาเล็กๆอ่ะขอให้ได้แบบเสียดสีหรือถากถางสักเล็กน้อยก็ยังดีมันจะมีความคิดของผู้ผลิตไทยอยู่ที่ว่าอะไรช่องไหนอ่ะที่แม่งเพเซฟช่องคือแนวนะครับสไตล์แนวเอาง่ายๆหนังแนวไหนอ่ะหนังช่องไหนที่เพเซฟที่สุดก็ต้องผีตลกแต่สังเกตไหมว่ายุคหลังๆอ่ะมันทำกำไรได้ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หอมหวานแล้วอ่ะนึกภาพว่าเพราะว่ามันช้ำมันมียุคนึงที่กลับมากระเพื่อมอีกครั้งยุคสมัยพี่นาคมันกระเพื่อมให้มีความรู้สึกว่าหนังผีแล้วเป็นคอมเมดี้เฮ้ยแม่งร้อยล้านเว้ยพี่นาคร้อยล้านยุคหลังจากพี่นาคมาปั๊บคนแห่ทำแล้วมันช้ำพอมันช้ำส่งผลกับคนดูเลยครับคือคนดูขยาดไม่มากก็น้อยอ่ะผมรู้สึกได้ว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าโอ้ยหนังผีพระตลกผีพระตลกผีพระตลกอีกแล้วเหี้ยนะนึกภาพป่ะมีความเบื่อเซ็งคนดูขยาดเฮ้ยอ่ะพูดถึงเรื่องก่อนครับหนังเรื่องเนี้ยจะขอพูดเรื่องสั้นๆเลยนะคือประเด็นของเรื่องก็คือมีเพื่อน3คน1ใน3นั้นไปบนเอาไว้ว่าถ้ากูถูกหวยกูจะไปบวชที่วัดนึงก็เป็นวัดที่เป็นเจ้ากรรมที่เป็นเรื่องของไอ้สารพี่นาคนั่นแหละระหว่างจะเดินทางไปบวชนะก็มีคนเสียชีวิตคนนึงก็คือคนที่หน้าเหมือนพี่เอ็ดดี้หน่อยทำให้เหลือแค่3ไปบวชที่วัดนั้นด้วยความจำเป็นที่ว่า1ใน3อ่ะบนเอาไว้ทั้ง3ก็พยายามบวชครึ่งเรื่องแรกไม่ใช่ครึ่งค่อนเรื่องเลยเป็นความพยายามที่ทั้ง3พยายามจะบวชสุดท้ายทั้ง3ได้บวชพอได้บวชปั๊บจบที่มีพระตายครับเพราะพยายามจะสึกเนนที่อยู่ด้วยกันที่แม่งใส่ไม่รู้จะพยายามทำให้เนนคนนี้ดูฉลาดทำไมเหมือนกันอันนี้ไม่รู้อันนี้งงจริงเพราะว่าในหนังไม่มีใครดูฉลาดเลยแล้วก็ตอนจบปั๊บมีพระรูปหนึ่งตายด้วยสาเหตุที่ว่าพยายามจะสึกตำนานเนนผู้ฉลาดหลักแหลมคนนี้ก็เล่าตำนานให้ฟังว่ามันมีตำนานอาถรรพ์อยู่อีกหนึ่งตำนานนอกจากพี่นาคแล้วเนี่ยยังมีตำนานพระที่อาฆาตตายแล้วคอยฆ่าพระทุกองค์ในละแวกนี้ที่พยายามจะสึกต้องการให้รู้สึกยังไงให้รู้สึกว่าว้าวอยากดูภาค2จังเลยโอ้โหส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอาจจะมีคนรู้สึกก็ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่างานอย่างที่ผมบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยคืองานศิลปะถ้าคุณชอบก็ดีแต่ผมอยู่ในหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่ชอบเนาะเหมือนคนที่ชอบกินทุเรียนกับไม่ชอบกินทุเรียนอ่ะพอเรื่องมีแค่นี้เรามาพูดถึงสิ่งที่มันมีในหนังเรื่องนี้ดีกว่าสิ่งที่มันมีในหนังเรื่องนี้คือเขาพยายามเล่นกับเหตุการณ์หนังเรื่องนี้จะเป็นเหมือนเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวละคร3ตัวต้องเผชิญสิ่งแรกที่ตัวละคร3ตัวต้องเผชิญคอนฟลิกต์แรกที่ต้องเผชิญคือ3คนเป็นเด็กในเมืองสิ่งที่ต้องมาเจอคือมานอนวัดป่าวันแรกสถานที่รับไม่ได้นึกภาพครับคนนอนในเมืองคนเมืองกับคนที่อยู่ตามชนบทอ่ะพอต้องมานอนแบบเจอตุ๊กแกเจองูเจอนอนกลางดินกินกลางทรายเอาง่ายๆอยู่ไม่ได้มีการปรับตัวนึกภาพป่ะครับแล้วสิ่งที่เขาทำคือตัวละครเป็นกระเทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนังเรื่องนี้จะทำได้ก็คือ
เล่นโมเมนต์กระเทยกับตลกกับการเข้ากับสถานที่ไม่ได้คอนฟิกแรกนึกภาพไหมครับถามว่าช่วงโมเมนต์เนี่ยช่วงโมเมนต์เนี่ยส่วนตัวผมประทับใจไม่เพราะว่าหนังเรื่องนี้มีหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบเลยคือมี CG ด้วยแล้ว CG เอามาเล่นก็คือตุ๊กแกกัดปากถามว่าตุ๊กแกกัดปากสำหรับผมตลกไหมไม่ถามว่าตัดออกได้ไหมได้แล้วหามุกอื่นที่ฮากว่านี้มาดีกว่าสิ่งนึงที่เอาจริงๆนะสามารถขยี้ได้เลยเนี่ยคุณเอมตามใจตุ๊ดไลฟ์สดตัวเองนอนมันไร้เหตุผลแหละแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะเป็นคอมเมดี้แล้วหนังผีอะสำหรับผมอะไอโมเมนต์ที่แม่งไลฟ์สดในศาลานอนกลางคืนลงคว่ำไปถ่ายรูปผัดกันมึงกูตาบอดกูมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเล่นตลกบุคลิกไปเลยแล้วหาเรื่องอะไรบางอย่างหาคอนฟลิกต์บางอย่างอะให้ตัวพระเอกเผชิญเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยน้องออกัสเคยร่วมงานกับผมด้วยร่วมงานกับผมช่วงนึงตอนที่ผมได้มีโอกาสช่วยกำกับและเขียนบทให้ละครเรื่องนึงในช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งตอนนั้นร่วมงานกับน้องออกัสแล้วต้องบอกว่าตอนนั้นกับตอนเนี้ยต้องขอชมน้องจริงๆว่าน้องพัฒนาขึ้นพูดตรงนี้ก่อนแต่ว่าโดยรวมถามว่านักแสดงทั้งหมดเนี่ยผมชอบไหมการแสดงทั้งหมดอะพูดอย่างตามตรงผมไม่ชอบเลยเอางี้ก่อนอาจจะด้วยเคมีของตัวละครที่มันผมรู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากันน่ะและอาจจะด้วยภาพลักษณ์โดยรวมมูดโทนบรรยากาศรสชาติทั้งหมดที่เขานำเสนอออกมาผมรู้สึกว่ามันสามารถหาได้ในหนังไทยแบบถ้าคุณเซิร์ชหาหนังผีไทยใน YouTube ผมเชื่อว่าคุณจะเจอหนังผีคอมเมดี้แบบไทยๆที่บรรยากาศแบบเนี้ยมันเยอะมากอ่ะในเมืองไทยอ่ะซึ่งถามว่าผมต้องการหนังผีที่แตกต่างไหมเอ้าแน่นอนครับสำหรับคนดูอย่างพวกเราเนี่ยยิ่งชาวหนอนหนังด้วยกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่นั่งดูคลิปผมอยู่ตรงเนี้ยแม่งต้องการความแปลกใหม่ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณจะเล่าความคลีเช่ขอให้เป็นความคลีเช่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมใหม่ที่กูคิดไม่ถึงยกตัวอย่างหนังเรื่องนึงของ GDS ที่เป็นหนังผีคอมเมดี้ที่คีเชนะไอเดียเขาคีเชเลยแต่เขาเลือกเล่าในมุมที่แบบเฮ้ยทำออกมาแล้วทุกคนชอบมากๆคือพี่นาคพระขนงพี่มากขอโทษทีพูดชื่อผิดนึกภาพป่ะหนังตอนนั้นน่ะเล่าพี่มากใช้มาริโอเล่นมาริโอเป็นลูกครึ่งเนี่ยสำหรับผมคือเนี่ยคือไปทางคอมเมดี้ผีอย่างสุดเลยสุดก็คือกูไม่สนหีแตกที่อะไรทั้งนั้นตัวละครเป็นมาริโอใช่ไหมชื่อพี่มากใช่ไหมชื่อโคตรไทยเลยก็ให้ตัวพี่มากเป็นลูกครึ่งดิพ่อเป็นหมอยาฝรั่งแล้วให้ชื่อพี่มาร์คชื่อพี่มาร์คจบเลยจบทุกอย่างหมดข้อกังขาเอ้าพ่อกูเป็นฝรั่งยุคสมัยก่อนก็มีฝรั่งมันเป็นความสุดโต่งที่มีความจริงรองรับแต่มันเป็นความสุดโต่งสำหรับผมคือมีความกล้าที่จะทลายเพดานแล้วมุกอ่ะผมขอใช้คำว่ามุกโง่ที่สุดที่เราฮาลั่นกันทั่วประเทศในพี่มากพระขนงคือมุกพี่มากขานึกภาพว่าเขาให้เราเห็นอะไรมั่งให้เราเห็นแมงมุมตะขาบตุ๊กแกเหี้ยอะไรก็แล้วแต่ไส้เดือนกิ้งเกลือตอนเราเห็นสองสภาพแรกอ่ะเรายังอะไรวะอะไรวะพอสักสามเราฮากันทั้งประเทศนึกภาพว่าเนี่ยมุกโง่ๆเลยที่ GDS กำลังทำสำหรับผมนะจะบอกน้องๆเสมอมีน้องๆทุกคนมาชอบถามว่าเฮ้ยพี่มีวิธีคิดไอเดียยังไงเฮ้ยยุคสมัยเนี้ยถ้าคุณอยากจะได้ความแปลกใหม่อ่ะถ้าคุณอยากจะแบบทำหนังสักเรื่องแล้วต้องการแปลกใหม่อ่ะคุณจะเป็นผู้กำกับที่10ปีมีหนังเรื่องนึงซึ่งถามว่าผมสนับสนุนไหมส่วนตัวผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหแม่งคุณคือซุปเปอร์ฮีโร่ไอ้เหี้ยใช้เวลา10ปีสร้างหนังเรื่องนึงสำหรับผมก็เฮ้ยมึงไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่สูตรง่ายๆก็คือคีเชผสมคีเชแล้วเลือกเล่าในมุมที่แตกต่างจะได้อะไรที่แปลกใหม่ลองปรับใช้ได้น้องๆลองปรับใช้ได้ไอเดียเนี้ยโจทย์เนี้ยเป็นโจทย์สำหรับน้องๆที่ฝึกทำหนังเรื่องแรกๆฝึกทำงานชุดแรกๆใช้ได้ไม่ต้องพยายามคิดให้แตกต่างก่อนก็ได้รู้ป่ะไหมครับเราลองหยิบหนังผีที่ชอบสัก2เรื่องหรือหนังในช่องที่แตกต่างเลยสัก2เรื่อง
เหมือนที่ MCU ทำก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ต้องแอคชั่น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 เท่านั้นเขาเลือกช่องที่แตกต่างมาผสมคีเชบวกคีเชเล่าในมุมที่แตกต่างก็ได้รสชาติที่แปลกใหม่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังคือเอนเตอร์เทนเมนต์โอเคมากันต่อมีหนึ่งอย่างที่ผมไม่เข้าใจคุณใส่ทำไมโมเมนต์รักของพระนางหนังเรื่องนี้มีพระนางนะผมขอพูดอย่างนึงส่วนตัวผมไม่ได้ต้องการที่จะดูถูกนักแสดงหรืออะไรเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้คำพูดไง ที่ดูไม่แรงดีผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบการแสดงของน้องพลอยชมพูเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้องพลอยชมพูมีความใส่อารมณ์ที่โอเวอร์เกินยกตัวอย่างเช่นร้องไห้โอ้โหต้องเล่นขนาดนี้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยชอบการแสดงของน้องเท่าไหร่แต่เรื่องผลงานน้องเนี่ยน้องเขาน่ารักและร้องเพลงเพราะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับส่วนตัวตลกอีก2ตัวผมไม่นับนะคนที่หน้าเขาเหมือนพี่เอ็ดดี้หน่อยเขาออกนิดเดียวเขามาโมเมนต์นิดเดียวคนนั้นวางไปผมพูดกันตามตรงนะพี่เอมตามใจตุ๊ดทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าส่วนตัวคุณเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยเขาไม่ได้มีชั่วโมงบินในการเล่นภาพยนตร์นะภาพยนตร์นะที่มากนักนึกภาพออกไหมครับแล้วหน้าที่ที่เขาได้รับคือเขาเป็นตัวโจ๊กในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเขาทำหน้าที่ตัวเองได้ดีในระดับนึงเพราะว่าถ้าคุณไปดูเลยครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเอมตามใจตุ๊ดน่ะทำให้คุณหัวเราะได้มากกว่าครึ่งของสิ่งที่เขาใส่และเขาพยายามแสดงในหนังแล้วอย่างอื่นที่เหลือส่วนตัวผมยังไม่ซื้อเลยมีนักแสดงอาชีพหลายๆคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ทุกคนมีฝีมือนะมีฝีมือการแสดงที่ดีเลยล่ะแต่พอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ผมมองว่าหนังเรื่องนี้เอานักแสดงมาใช้แล้วจมไปหน่อยเราไม่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงศักยภาพอ่ะหนังเรื่องนี้มันเหมือนทุกคนมาทำหน้าที่ของตัวเองจบหนังแล้วจบกันนึกภาพไหมครับส่วนตัวผมอ่ะเนื่องจากทำงานเบื้องหลังถูกไหมครับเราก็จะมีความอยากเห็นว่าเฮ้ยหนังดีไม่ดีเนี่ยแต่มันได้มีการแสดงศักยภาพอ่ะโชว์สกิลบางอย่างหนังนี้ไม่มีผมไม่ได้ต้องการเหตุผลกับหนังไทยแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีใครต้องการเหตุผลมากมายเอาจริงๆนะส่วนตัวหนอนหนังรีวิวเนี่ยเป็นช่องรีวิวมันก็ต้องรีวิวอยู่แล้วหนังที่ทุกคนสนใจหนังที่เป็นหนังไทยนึกภาพไหมครับเราต้องรีวิวอยู่แล้วเราต้องสนับสนุนกันผมซื้อตั๋ว240บาทเมเจอร์มันจะมีที่200กับที่240ผมให้เกียรติในการซื้อตั๋วที่แพงที่สุดไม่นั่งฮันนีมูนซีทกูไม่ไหว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมไม่ผ่านโมเมนต์ไม่ผ่านมี CG ด้วยซึ่งผมจะจั่วคำถามตัวโตๆไว้เลยว่ามีทำไมหนังเรื่องนี้คัดเยอะนะแต่มันเป็นคัดเยอะที่มันไม่บิ้วอารมณ์เราไปเลยอ่ะมันเป็นคัตติ้งเพื่อตลกอ่ะคัตติ้งเพื่อกลัวย้วยคัตติ้งเพื่อคอมเมดี้นึกภาพไหมครับคอมเมดี้ในหนังเรื่องนี้ตัดอารมณ์ความน่ากลัวเยอะมากสำหรับผมมันผิดกาลเทศะในเรื่องนะมันมีคอมเมดี้ที่ผิดกาลเทศะหลายๆเรื่องอ่ะอย่างหนึ่งที่ผมโคตรจะรำคาญส่วนตัวรำคาญมากตะโกนกันทำไมในเรื่องไม่เข้าใจพยายามหาเหตุผล108เซิร์ช Google ด้วยไอ้เหี้ยไม่มีเหตุผลใดมารองรับทั้งนั้นใครมีเหตุผลอธิบายได้บ้างว่าทำไมกลัวผีแม่งต้องตะโกนอ่ะสมมุติถ้าพูดว่าโอ้ยก็คอมเมดี้อ่ะอยากนั่งตลกเล่นใหญ่เนี่ยอ้าวก็ได้ไงตลกเล่นใหญ่แล้วถามว่าผลลัพธ์พอใจไหมหนังเรื่องนี้มีอย่างหนึ่งที่แม่งโผล่มาในหนังดื้อๆโผล่มาแบบใส่มาเฉยๆอย่างนั้นอยากจะบอกคุยกับหนังนะคุยกับหนังไม่ได้คุยกับคนนะคุยกับหนังอยากจะบอกหนังเรื่องนี้ว่ามึงหนังบนโลกใบนี้มีพระเอกแล้วไม่ต้องมีนางเอกก็ได้นะสมมุตินี่นางเอกนี่พระเอกหนังบนโลกใบนี้จะทำให้สนุกได้เอานางเอกออกแล้วมีแต่พระเอกก็ได้มีแต่พระเอกเลยนางเอกเนี่ยนางเอกไม่ต้องมีแต่พระเอก
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพลอยชมพูอันนี้เราไม่ได้ว่าตัวน้องเราพูดถึงตัวละครเอาออกได้เอาออกได้พระเอกไม่ต้องมีโมเมนต์ความรักในนี้ก็ได้เพราะในเรื่องอ่ะคุณไปดูเลยหงุดหงิดมากคือพระเอกเข้ามาอยู่ในป่าไอ้เหี้ยเพื่อนตายผีหลอกวันดีคืนดีอ่ะ first impression เห็นน้องขี่จักรยานตัดหน้าแม่งหลงรัก first impression ไอ้เหี้ยรักแรกพบอ่ะรักแรกพบอ้าวรักแรกพบมึงไม่เห็นไม่ให้กูเห็นเหี้ยอะไรมากกว่านั้นเลยให้กูเห็นอีกทีคือตัวนางเอกจะต้องไปแล้วพระเอกพูดใช่ป่ะไม่อยากให้คุณไปเลยผมผูกพันผูกพันอะไรวะผูกพันอะไรวะก่อนหน้านี้กูเพิ่งเห็นมึง first impressionอีกทีที่กูเห็นมึงอยู่ด้วยกันคือมึงผูกพันอ่ะสุดท้ายมีแฟลชแบ็กตอนหลังส่วนตัวไม่ช่วยอะไรสำหรับผมนะหนังเรื่องนี้มีอย่างนึงที่แอบเชียร์คือเชียร์อะไรรู้ป่ะเชียร์ให้เขาเป็นหนังคอมเมดี้ผีที่แม่งสุดไปเลยแม่งบ้าบอไปเลยเลอะเทอะบ้าบอไปเลยอ่ะแล้วทำแม่งแบบเอาให้หลอนที่สุดแต่ตลกที่สุดไปเลยอ่ะไม่ต้องมีเหตุผลเหี้ยอะไรทั้งนั้นวางเหตุผลไปเลยเอาแบบชื่อพี่มาร์คในมากพระโขนงก็ได้อ่ะนึกภาพป่ะตัวละครชื่อมากแต่เป็นฝรั่งก็ให้ชื่อมาร์คพ่อเป็นฝรั่งไปเลยอะไรเงี้ยให้มันเหมือนโมเมนต์นั้นไม่ได้ต้องการเหมือนหนังพี่มากนะเดี๋ยวจะเข้าใจผมผิดอีกให้มันสุดโต่งไปเลยเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยเดี๋ยวตอนจบอ่ะมันมีอาถรรพ์พระอีกพอทั้ง3คนแม่งพยายามบวชไอ้เหี้ยพยายามบวชจนได้โอ้โหทั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยเออกูโล่งอกมึงบวชได้พอมึงบวชได้ปั๊บมึงก็ต้องมาเจออาถรรพ์พระที่ห้ามศึกอีกเหวอแดกเนี่ยขยี้อะไรตรงเนี้ยให้แม่งไปสุดทางเลยยกออกไปเลยความรักยกออกไปเลยความรักไม่ต้องมียกออกไปเลยเหตุผลอะเหตุผลแม่ลูกเหตุผลแม่ลูกดราม่าไหมแม่งดูใจหยาบกระด้างมากอะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ดราม่าเลยในเหตุผลของตัวแม่ลูกในหนังเรื่องเนี้ยเหตุผลที่นาคต้องมาอาถรรพ์ฆ่าทุกคนเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวนาคเป็นนักเลงเก่าเอาง่ายๆตัวหน้าเป็นคนเลวมากทุบตีชกต่อยหาเรื่องเขาไปทั่วเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น1ครั้งในชีวิตลูกผู้ชายไม่เคยทำเหี้ยอะไรให้แม่เลยคืออยากจะทำคือต้องการบวชให้แม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ประมาณนั้นความเชื่อของคนไทยไม่ลบหลู่กันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีชายไทยทุกคนต้องบวชอันนี้เป็นเรื่องดีแต่สุดท้ายเหมือนนึกภาพมั้ยครับธรรมชาติลงโทษจะเดินเข้าวัดยังไม่ได้เลยตายซะก่อนผีไม่ให้เข้าวัดพระไม่ให้บวชอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายแม่บ้าคุณแม่ไม่ยอมปล่อยวางแล้วลูกก็กลายเป็นผีแล้วก็มาอาฆาตในวัดเนี้ยแล้วเป็นเหตุผลให้นาคต้องการจะฆ่าทุกคนที่จะมาบวชเพราะมีความต้องเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันของผีก็คือถ้ากูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชไอ้โมติเวทของนาคตรงเนี้ยแม่งผลักดันให้สู้ให้สุดเลยแม่งให้ไปหลอกกันในเซเว่นเลยผีสลัปปี้เลยมั้ยคือแม่งไปให้สุดกว่านี้เอาให้พูดให้ได้ว่าหนังเรื่องเนี้ยแม่งไอ้เหี้ยไม่มีเหตุผลเหี้ยอะไรเว้ยแต่แม่งมึงต้องไปดูมึงโหดรุนแรงและตลกคือจริงๆนะถ้าสมมติหนังเรื่องนี้ยังไม่ออกอ่ะผมแอบเชียร์ให้ไปทางนั้นน่ะวางทุกอย่างลงได้อ่ะหนังเรื่องนี้ผมให้ที่3คะแนนลองดูแล้วกันครับถ้านะนี่จะขอฝากถ้าใครชอบดูสปอยก่อนไปดูเพราะผมเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ยคนน่าจะตัดสินใจดูสปอยมากกว่าไม่สปอยนี่ลองดูก่อนแต่เลือกทำไม่สปอยก็เพื่อเนาะเพราะว่าคนเรามันมีหลากหลายสำหรับใครที่อยากดูแบบไม่สปอยก็ไปดูความรู้สึกแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากดูสปอยชื่อคลิปจะเขียนอยู่ว่าโคตรสปอยเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าใครติดตามหนอนังรีวิวเนี่ยทุกคนจะรู้ดีว่ามีหลายๆคนที่เทปสปอยของหนอนังรีวิวนั่นมันที่สุดแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอขอบคุณจริงๆและขอขอบคุณมีหลายๆคนที่เป็นหน้าเดิมติดตามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอขอบคุณจริงๆที่ยังสนับสนุนกันตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆยังไงฝากกด Subscribe สำหรับคนที่ยังนะสำหรับที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe กดไลค์เพจ Exceed และ Subscribe เพจนี้ด้วย Exceed Entertainment แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ส่วนตัวเป็นผลงานของพี่ท็อปเองคือเป็นเสื้อเป็นแบรนด์เสื้อ Six and Two ลองดูแล้วกันถ้าใครชอบเสื้อสไตล์นี้ก็ลองดูครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเสื้อสไตล์นี้ก็ไม่เป็นไรรอลองดูติดตามผลงานอื่นๆของพี่ท็อปไปแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายอย่างเจอกันใหม่ยังมีอีกเรื่องนึงอาทิตย์นี้ฝากกันด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ